็น Underwater Restaurant ของอนันตราคีฮาวาที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะระดับโลกเลยทีเดียวก็อยู่ที่อนันตราคีฮาวากำลังจะเดินไปทานมื้อกลางวันกันซึ่งมื้อนี้นะพิเศษสุดๆ เพราะว่าเรากำลังจะไปทานห้องอาหารใต้น้ำเป็น Underwater Restaurant ของอนันตราคีฮาวาที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะระดับโลกเลยทีเดียวคลิปนี้เลยจะพาเพื่อนๆนะไปดูว่า Underwater Restaurant ของอนันตราคีฮาวาจะเป็นอย่างไรนะคะทางเข้าก็เป็นอย่างนี้เลยจ้าตรงนี้นะคะก็จะรวมห้องอาหารทั้งหมดไว้ที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารเอเชียอาหารไทยอาหารยุโรปแล้วก็เป็นบาร์นั่งแบบซันเซ็ตนะคะแล้วก็ด้านบนก็เป็นสปาที่ว่าตรงนี้นะกล้องส่องดูดาวได้ด้วยนะเข้าไปข้างในกันจ้าตรงนี้ก็เป็นฝั่งพระอาทิตย์ตกดินนะคะสามารถดูพระอาทิตย์ตกดินได้นี่เราก็จะเดินผ่านห้องอาหารเอเชียก่อนนะคะไปจ้านี่ไปค่ะอือฮึ yep and now we have these two trophies for the world's leading underwater restaurantได้รับรางวัลด้วยโอเคค่ะได้รับรางวัลแล้วก็นี่รางวัลทิปแอดไวเซอร์น่ะเยอะแยะมากมายนะจ๊ะ First welcome drink ก็คือ everyone that come here will get this one first ก็คือถ้าใครลงมาก็จะได้ทานเป็น welcome drink yes so this is showing machine to show it and also for the sanity คือทำให้แก้วไวน์เย็นใช่ปะใช่ต้องนะคะI think this one. Yeah. Yes, please. I like it. นี่นะจ๊ะคือโต๊ะของเราในวันนี้วางแก้วก่อนสวัสดีน้องๆก่อนน้องๆเยอะมากเลยคือบรรยากาศค่อนข้างแบบน่ารักมากๆน้องปลาเต็มไปหมดเลยนะถ้าฝั่งขวาสุดก็จะเป็นน้องปลาเยอะหน่อยถ้าใครมาก็แนะนำโต๊ะนี้ก็น่าดีนะกระจกของการมองปลาบอกเลยว่าค่อนข้างดีเพราะว่าปกติเวลาเราไปดู underwater อะไรอย่างเงี้ยถ้ากระจกไม่ดีเนาะมันจะหมดเวียนหัวแล้วนั่งได้ไม่นานอันนี้พูดเลยจริงๆพูดให้รู้ว่าอันเนี้ยคือกระจกเขาดีมากๆแล้วก็ต้องจองก่อนนะคะที่จะมากินที่นี่นั่งได้ทั้งหมด16คนในนี้นะคะก็ต้องจองก่อนเนาะอาหารเราจะเป็นคอร์สทั้งหมด4คอร์สก็สามารถเลือกอาหารได้เนาะก็จะมีสตาร์เตอร์แล้วก็มีซิกเนเจอร์คอร์สแล้วก็มีเป็นเมนคอร์สแล้วก็เป็นของหวานฟองมีล็อบสเตอร์สลัดแอนด์มาดูเป็นวันสตรอเบอร์รี่วันนี้ต้องสตรอเบอร์รี่สตาร์เตอร์มาแล้วนะทุกคนของออมเป็น lobster สลัดนะของนัทเป็นแคลปอะไรอย่างนี่มาเป็นยิ่งใหญ่มากๆเลยอ้าวแย่งอ่ะชิมหน่อยนี่นะคะคือซุปโปเตโต้ชิมหืมคือครีมแบบทำไมทำหน้าเคิร์มเหมือนน่ะแหมน้องขาเขาดีโอเค
ครีมนุ่มมากไงฮะละมุนมากเมนคอร์สของออมนะคะคือแซลมอนจานกับคีนัวเนาะไหนดูของอัพสิของอัพเป็นอะไรบีฟวากิวบีฟนะของนาเดียแล้วดูของออมดิไอติมคนโง่ไงคนโง่สามสิบขีดทำไมโอเค thank you โอเคค่ะทุกคนมาถึงขอสุดท้ายแล้วก็คือของหวานนะของนั้นเป็นช็อกโกแลตบอมนะของออมเป็นไอติมทุกคนชอบเป็นไอติมเปล่าข้างในข้างในก็มีไอติมไม่มีอร่อยมากอันนี้ไอติมค่อนข้างเมาเล็กน้อยคือขวดเต็มๆเนาะก็ค่อนข้างจะเดินไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ที่อยากจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราได้ทานห้องอาหารใต้น้ำนะคะได้สัมผัสอะไรที่มันแบบว่ามันแตกต่างจากไม่น่าเชื่อว่ามันเพลินเลยมันค่อนข้างเพลินนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างดีเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอตัวปั่นจักรยานกลับห้องกันก่อนนะจ๊ะเพื่อนก็หวังว่าเราจะกลับไปที่ห้องได้อย่างปลอดภัยไม่ตกน้ำตามว่าที่อนันตราคีฮาว่ามีอะไรบ้างก็ติดตามในวอล์กถัดไปได้เลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ออมนัทด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะเจอใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย เข้าสู่ช่วงร่วมทัวร์